สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ TTKT Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะมารีวิว Oliver Car นะผมเปิดได้เมื่อวานในสตรีมนะฮะเปิดได้เมื่อวานในสตรีมนะผมส่วนคนที่ไม่รู้ว่าผมสตรีมที่ไหนก็ในเพจนะผมในเพจ Facebook นะฮะ TTKT Studio นะผมสตรีมทุกวันนะผม 5:00 นนะฮะเปิดได้ตัวนี้เมื่อวานOliver Car นะผมมาดูค่าพลังคร่าวๆนะครับผมมาก็คิดว่าไงพลังงานยิง93เอ้ย99พลังงานเตะก็99กระโดด85นะผมส่งตัว97นะฮะแล้วที่เหลือก็สกิลโกก็99หมดเลยนะฮะแล้วผมทักษะกลายเป็นโกก็99หมดเลยจะเป็นเหมือนเป๊ะ19หรือเปล่าที่ว่าตรงเป็นตุงนะฮะมาจับลงเล่น Open Challenge ดีฟานะครับไปโอริเวอร์คานตรงเป็นตุงชายาสมัยเป19นะตรงเป็นตุงแต่ก็ตรงเป็นตุงจริงนะสมัยนั้นอะไม่เถียงเลยตรงเป็นตุงจริงๆเวอร์ชันตำนานนะฮะแต่พอมาเป20นี่ก็ดีขึ้นนะผมว่าขอดีขึ้นนะโอริเวอร์คานมาไอคอนิกโมเมนต์รอบนี้จะเป็นยังไงนะผมก็อยากรู้เหมือนกันนะลองใช้กันดูนะฮะนะผมแต่ส่วนใหญ่ที่เปิดได้ก็เป็นแต่โอริเวอร์คานนะตั้งแต่เปิดให้ FC แหละเปิดให้ FC ได้โอริเวอร์คานส่งตัวไปให้ตัวเองสมรรถภาพตัวนะคนส่วนใหญ่เปิดได้โอริเวอร์คานทุกคนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมได้แต่ตัวนี้นะโอ้โหเจอแรง 1,300 ด้วยสวยนะไปโอริเวอร์คานตรงเป็นตุงหรือเปล่าอาจจะดีขึ้นนะอาจจะเซฟแบบสุดๆอะไรเงี้ยโอเคผมมาโอริเวอร์คานโอริเวอร์คานจะเป็นยังไงนะเกมนี้ไม่เน้นยิงนะครับเกมนี้ไม่เน้นยิงเน้นรับนะฮะเพราะว่าจะดูว่าโอริเวอร์คานมันจะขนาดไหนแล้วกันนะฮะจะไม่เน้นยิงแล้วกันนะมาอาร์เดโนไปที่เมสซี่กองหลังยังไงสิเนตเวดเปิดอาร์เดโนยิงโอ้โหเฉียบพอดึงลูกมาแล้วครับผม1ลูกมาแล้วจ่อๆก็เซฟยากเหมือนกันนะฮะมันจ่อๆเกินไปอ่ะนะครับผมมาพอสุโคอุดมคานโอ้โหจับสบายไปยิงมาเบานะครับผมยิงมาข้างๆเบานะก็เลยจับสบายอยากให้ได้แรงกว่านี้อยากให้แรงกว่านี้เฮดเวทยังไงเปิดมายิงเรียบร้อยอีกเลยโอ้ยังไงวะเนี่ยยังไงวะเนี่ยก็ทุกลูกครับผมยิง2ครั้งเข้าเลยฮะปึ๊บควรจะเซฟได้นะอันเองลูกเนี้ยควรจะปัดออกไปเลยนะแต่ก็เข้าว่ะแต่ก็เข้าว่ะเนี่ยไม่เป็นไรดูกันยาวๆดูกันยาวๆโอริเวอร์คานเนตเวทคนเดิมยังไงสิอาร์เดโนยิงโอ้โหยิง3ลูกเข้า3ลูกครับผมโอริเวอร์คานฮะไม่เป็นไรดูกันยาวๆครับผมดูกันยาวๆเนี่ยอาร์เดโน่ยิงไกลลูกนี้มีล้มตัวได้1ครั้งเสียได้1ครั้งเสียได้1ครั้งเนตเวทมาอย่างนี้แทงมาอาร์เดโน่ยังไงอาร์เดโน่ยิงอีกติดเสียได้1ครั้งฮะบุสเกตเบคแฮมเมสซี่ยิงสิเมสซี่ยิงปั่นโค้งลูกนี้ค่อนข้างจับง่ายนะฮะถือว่าจับง่ายอยู่3เมตรครับผมยิงมา5ซีฟได้2โดนไป3ยิงมา5ซีฟได้2โดนไป3นะฮะยิง5นะผมมาเกมนี้ขอยอมเพื่อยับยับเดียนูมาอย่างนี้ต้องยิงแล้วขอไกลๆขอไกลๆพอได้อยู่พอได้อยู่พอได้อยู่นะพอได้อยู่โอริเวอร์คานนะผมมาอย่างนี้เฮ้ยมันก็ได้อยู่นะยิง6เข้า3ยิง6เข้า3แต่ก็เข้าเยอะอยู่นะมงเซฟยิง7เข้า3เปิดไม่ทีมงไม่ได้ครับผมยิง7เข้า3เข้าแต่ลูกเล็กๆนะฮะเข้าลูกเล็กๆซะส่วนใหญ่นะฮะเนตเวทขอดูไกลๆขอดูไกลๆยิงดิเนตเวทยิงโอ้โหลูกนี้เนี่ยก็ยังเสียไม่ได้
นี่ผมเข้าไป4แล้วยิงเป็ดเข้า4เอ้าแฉลบลูกนี้แฉลบถือว่าไม่ใช่ความผิดของคานแล้วกันนะถือว่าไม่ใช่ความผิดของคานแล้วกันนะลูกนี้มันเป็นลูกแฉลบอ่ะนะมาแล้วครับผมเบนซิม่าฮะต้องยิงของเด็กไกลยิงเซฟโอเคโอ้โหโหโหเสียไปหลายลูกครับผมเสียไปหลายลูกฮะรูปคายวันนี้ทำงานหนักมุมเนี้ยยิงเลยมุมเนี้ยยิงดิยิงโอเคเสียได้เบนซิม่ามันยิงเบาหรือเปล่าวะยิงโอ้โหไม่โดดใช่ไหมทุกคนเมื่อกี้มันไม่โดดนะหรือว่ามันเป็นลูกสกิลวะดูนะมันโดดช้าดูนะลูกนี้ก็กำกึ่งว่ะกำกึ่งว่ะเหมือนมีเวลว่ะเหมือนมีเวลแบบไม่ค่อยดีละรูปคานเบนซิม่าอีกครั้งยิงยิงเลยยิงเลยยิงยิงยิงสวยรู้สึกไหมรู้สึกไหมว่ามันโดดช้าใช่ไหมรู้สึกเหมือนผมไหมเพราะรูปคานค่อนข้างโดดช้าเห็นไหมรู้สึกไหมทุกคนรู้สึกเหมือนกันไหมค่อนข้างโดดช้านะฮะค่อนข้างโดดช้าคือบอลผ่านไปแล้วค่อยโดดอะไรเงี้ยรู้สึกเหมือนกันไหมเบนซิม่าลูกนี้ลูกนี้เสียแบบไม่น่าเสียแต่รู้สึกไหมฮะว่าโดดช้าบอลข้ามไปแล้วค่อยโดดนะผมบอลข้ามไปแล้วค่อยโดดผมรู้สึกได้นะโดดช้าโดดเซฟช้านะก็อาจจะมีส่วนที่มันจะทำเป็นแบบก็จะมีส่วนที่ทำให้แบบมันยังไงล่ะตรงเป็นตุงอ่ะคือมันโดดช้านะฮะจะดูคานไม่ได้ดูเบนยิงเยอะยิงเหอะเห็นไหมรู้สึกว่ามันโดดช้านะทุกคนคิดเหมือนกันไหมในลูกเนี้ยเห็นไหมมันโดดช้าว่ะมันโดดช้ายังไงไม่รู้อันนี้คือนัดแรกนะฮะโดนไป 6-0 ไปเข้มโอเค 6-0 นะผมเรามาดูว่าโอริเวอร์คานจะได้หรือเปล่าแค่ขนาดนี้น่าจะยากน่าจะได้ยากนะฮะน่าจะได้ยากอาร์เดโน่เขาโอริเวอร์คานโอริเวอร์คาน5ได้แค่5นะผมซิฟไม่ได้เลยส่วนใหญ่อย่าซิฟไม่ได้เลยนะฮะปล่อยให้ยิงประมาณหลายลูกเข้าตั้ง6นะผมเข้าเยอะมากบางลูกก็ไม่น่าเข้าบางลูกก็โดดช้านะผมอันนี้ก็ไว้พิจารณากันดูยอมแรงตกเพื่อคลิปนี้ยอมแรงตกเลยนะฮะมาต่อนัดที่2กันฮะโอเคผมมาต่อนัดที่2กันนะผมนัดแรกก็น่าจะพอรู้นะนัดแรกนะผมไอ้ลูกที่เซฟได้มันลูกมันเบามากที่ยิงเบามากเลยก็คือจับแบบจับสบายนะผมมันก็ไม่โอเคอยู่นะแต่ลูกที่เข้าก็คือลูกที่ดูดช้ามากเลยดูดช้าเซฟช้าไม่ทันแน่นอนนะอะไรเงี้ยต้องให้เขายิงอ่ะให้เขายิงดูอ่ะมาลีวานต้องยิงไกลๆแล้วต้องไกลๆยิงดูดิเห็นไหมอยากดูภาพช้าเหลือเกินดูดค่อนข้างช้าดูดค่อนข้างช้านะมาลีวานอีกทีไกลๆขอกไกลๆยิงลูกนี้เสียบง่ายง่ายเกินตรงนี้ใกล้ง่ายเกินไม่นับไม่นับเสียบไปหนึ่งเมื่อกี้แหละนะผมอ่ะมาลีวานต้องยิงแล้วต้องยิงไกลๆอ่ะปั่นโค้งเรียบร้อยจนสาวเข้าไปเลยฮะลูกนี้จะเปลี่ยนตัวทำไมวะจริงจะดูคานเฉยๆแหมพอใช้ได้หรือเปล่าเข้าเฉยสองลูกว่ะสองลูกว่ะกูจะปิดฝั่งนี้ให้หมดอ่ะกูจะเปิดลูกฝั่งตรงกลางแล้วกันนะยิงเอาดิเริ่มมีเซฟแบบนี้แต่ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อู้ออกมาตัดบอลดีนะกลางว่างแล้วต้องติดนะมึงเลวานยิงอ่ะก็ยังเซฟได้อยู่ก็ได้อยู่แต่ออกมาตัดบอลดีนะออกมาตัดบอลออกมาชกบอลเนี่ยสไตล์นอยเออเริ่มสไตล์นอยเออแต่การพุ่งกันอะไรเนี่ยมันว่าช้าไปนิดนึงเ
เดือบร้อยยิงนี่ไงกลางตัวเลยฮะจะไปกลางตัวเลยครับผมนะไปไปอูริเวอร์คานเลวานต้องยิงแล้วเลวานอย่าช้าดิโอ้โหดูเลี้ยงมาขนาดนี้โอ้โหดูเลี้ยงมาขนาดนี้ใครๆก็เซฟไม่ได้หรอกไอ้วินโอ้โหไม่รู้ใจกูเลยว่ะนะฝั่งตรงข้ามไม่รู้ใจผมเลยว่ะน่าจะรู้มั้งผมเล่นอย่างเงี้ยผมต้องการอะไรน่าจะรู้นะผมปล่อยให้ยิงขนาดเนี้ยมึงยิงเหอะเอินเนี้ยโอ้โหดูเลยมันชาร์จยิงรีเวอร์คานลูกเนี้ยโอเคไปยิงซะไปยิงแบบจังๆอ่ะไกลๆอ่ะมันต้องมายิงยักๆหือเรียบร้อยทุกคนคิดว่าไงฮะหรือว่าผมปล่อยให้มันยิงเยอะเกินไปหรือว่าผมปล่อยให้เขายิงเยอะเกินไปนะมายังไงก็เข้านะฮะไอ้ลูกนี้ชิปมาอย่างนี้อันนี้ก็เป็นความซวยนะมันนี่ไม่เกี่ยวใครๆก็เซฟไม่ได้อย่างเงี้ยมันไม่มีใครโดดสูงขนาดนั้นนะมันไม่มีลูกที่แบบจะที่แบบเฮ้ยสุดยอดว่ะอะไรเงี้ยเห็นแล้วอุ้ยลูกนี้น่าจะเข้าแต่ไม่เข้าแบบสุดยอดว่ะเซฟได้ไงอะไรเงี้ยไม่มีเลยมีแต่เข้ากับเข้านะฮะงั้นลูกนี้ถ้าเซฟได้เนี่ยสุดยอดโอ้ยยิงไม่ดีเองแต่ลูกที่ยากๆอ่ะลิงแบบยิงแบบยังไงล่ะยังไม่เจอนะแบบเสียแบบเทพๆเงี้ยยังไม่เจอนะอุตส่าห์ปล่อยให้ยิงขนาดนี้ยังไม่เจอลูกเสียแบบเทพๆเลยไม่แต่ธรรมดาปกติเข้าซะส่วนใหญ่โอเค60เหมือนเดิมฮะเฮ้ยลองใช้ดูถ้าไม่เชื่อผมก็ลองใช้ดูนะถ้าไม่เชื่อก็ลองใช้ดูโอริเวอร์คานน่าจะต่ำ 4.5 ไปเลย 4.5 ไปเลยแย่กว่านั้นแรกนั้นได้ยังพอมีเซฟแบบลูกที่แบบก็ไม่ได้ยากมากแต่ก็ยังพอเซฟได้นะแต่นัดเดียวไม่เซฟไม่ได้เลยนะฮะก็นะตามนั้นแหละนะผมอันนี้คือโอริเวอร์คานนะฮะก็อยากให้รู้ว่ามันไม่ดีถามว่ามันดีแต่มันช้ามันโดดช้านะผมมันค่อนข้างโดดช้าและคูนามิก็แจกจังเลยไอ้ตัวเนี้ยแจกจังเลยเปิดทีไรก็ได้แต่ตัวเนี้ยใครๆก็ได้แต่ตัวเนี้ยนะผมนะเบคเคนโรเออร์เนี้ยไม่มาสักทีนะได้แต่โอริเวอร์คานนะผมเป็นตัวที่ตั้งแต่เป็น19แล้วนะโอริเวอร์คานตรงเป็นตุงตลอดนะมีแต่ตรงเป็นตุงเป็น20มาก็ดีมาหน่อยนึงก็แต่ก็ไม่ได้ดีมากนะตัวฟีเจอร์บางตัวก็ยังดีกว่านะผมว่าถ้าเทียบกับค่าพลัง95เท่ากันนะค่า95เท่ากันฟีเจอร์ดีกว่าทุกตัวเลยผมว่าดีกว่าทุกตัวนะไรเออร์94ก็ยังดีกว่านะผมโอเควันนี้ก็น่าหัวตันนี่แหละนะผมรีวิวโอเวอร์คานนะผมใช่ว่ามันจะดีนะถึงรีวิวแล้วใช่ว่ามันจะดีนะดีก็ว่าดีไม่ดีก็ว่าไม่ดีแค่นั้นแหละนะผมไม่ได้อวยนะฮะโอเคก็อยากรู้ก็ลองใช้กันดูนะผมอยากรู้ก็ลองใช้กันดูนะแต่ก็ไม่เห็นมีคนใช้สักทีนะฮะตัวเนี้ยยังไม่เห็นมีคนใช้สักทีนะฮะโอเคใครจะปั๊ม GP ก็ทักมาในเพจนะฮะยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบาย let's go